สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ด Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีทาร์ทกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าวาเลนไทน์นี้เขามีอะไรเพื่อเราไหมนะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะควีนเชื่อว่าในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตารอนะคะให้คนของคุณเนี่ยเช็คแอคชั่นบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีกิฟต์อะลิทเทิลบิทกิฟต์เล็กๆน้อยๆนะคะไหนมาดูกันนะว่าดูซิในวาเลนไทน์นี้เนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general greeting เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและวันนี้ควีนกับน้องโกรกูในอาณาจักรเบบี้อดาของควีนอีกแล้วนะคะก็จะชวนทุกคนมาดูกันสิว่าในวาเลนไทน์นี้เนี่ยผู้ชายของคุณหรือคนในใจของคุณเนี่ยเขาจะ take action อะไรกับคุณบ้างนะคะแน่นอนค่ะในวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะไหนๆก็มาในธีมคู่แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกอะไรที่มันดูเป็นคู่นิดนึงนะคะเริ่มจากกองแรกเลยนะคะกองที่1ค่ะ Baby Yoda กับป้าป๋านะคะเป็นคู่มั้ยเห็นมั้ยบอกแล้วว่าเป็นคู่นะคะบอกแล้วว่าเป็นคู่ค่ะและกองที่2นะคะดื้อ Baby Yodaถูกอุ้มแล้วก็ถูกมองนะคะนี่คือกล่องที่2ค่ะและกล่องที่3นะคะฉากแรกสุดในซีรีส์เลยค่ะ Baby Yoda กับป้าป๋าของเขานะคะในครั้งแรกที่เจอกันนะคะน่ารักกรุบมากเลยค่ะโอ้โหรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆมีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot ฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องเกรอกูด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันใช่ไหมเกรอกูใช่แล้วนะคะ So if you are ready ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเขาจะ take action อะไรกับคุณในวัน Valentine หรือว่าในช่วง Valentine นี้นะคะ So let's get started ค่ะ If I are losing now I'd be losing myself too I won't ever put you down All my heart hopes you never do If the world would end me tonight Better believe I'd be by your side Who I used to be is now somebody new กองที่เลือกกองที่1 นะคะใครก็ตามที่เลือกกองที่1 นะ Baby Yoda อยู่กับป้าป๋านะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนของคุณนะคะจะ take action อะไรบ้างไหมในช่วง Valentine นี้นะคะบางคนในที่นี้นะคะก็คาดหวังว่าValentine ทั้งทีเนี่ยชัดเจนกับฉันสักทีได้หรือเปล่านะคะหรือบางคนค่ะอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือว่ารู้จักกันผ่านเพื่อนแนะนำนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยอาจจะมาในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันด้วยหรือว่าเป็นคู่กัดกันด้วยก็ส่วนหนึ่งนะคะฟิลคล้ายกับในนิยายแจ่มใสกลุ่มนึงนะเป็นคู่กัดกันสุดท้ายก็มาแบบ
ข้างรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะอามากรอกรูหัวเราะใหญ่เลยนะอ่ะมาไหนดูซิว่าเขาจะ take action อะไรหรือเปล่านะคะ the first one นะคะก็คือ the pentacles ค่ะ sweat of cups นะคะวันนี้ลืมปูผ้าปูนะมันก็จะมีความลื่นกรุบหนึ่งนะแล้วก็ the last one นะคะก็คือ five of swordsสำหรับ energy ที่ได้รับตรงนี้ค่ะควีนค่อนข้างรู้สึกว่าคนของคุณค่ะมีหลายอย่างที่คิดอยู่ในหัวนะคะเกี่ยวกับคุณและก็สิ่งที่เขาต้องการที่จะทำกับคุณในช่วงฟังชายค่ะเท่าที่ดูจากพลังงานของไพ่นะคะดูเหมือนกับว่าคนของคุณเนี่ยอยากจะชวนคุณไปเจอกับเพื่อนของเขาจังเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวกับคุณแต่ว่าก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาไปด้วยนะคะพูดง่ายก็คือจริงๆเขาก็มีความคิดที่จะ spend time กับคุณในช่วง Valentine ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นความคิดที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับแบบเอ้ยทำแบบนี้ดีไหมหรือว่าไม่ทำดีทำแบบนี้จะ work หรือเปล่าแล้วแบบถ้ามันไม่เวิร์คเธอจะชอบมันไหมหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเขาคิดแบบนี้วนเวียนซ้ำๆอยู่ในหัวมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อไปดีแต่เขาก็รู้ว่าถ้าว่าเขาไม่ take action อะไรเลยในช่วง Valentine เนี่ยคุณก็จะ upset แล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆและเขาก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่ดีเพราะที่จริงแล้วอะค่ะเขาแคร์คุณมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันก่อนนะควีนเชื่อว่าเขาจะมีของขวัญบางอย่างที่มอบให้คุณหรือว่าพาคุณไปเจอกับเพื่อนของเขานะคะหรือว่าคนที่เขาสนิทด้วยค่ะเพื่อแนะนำให้รู้จักค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบไกลๆแม้ว่าความสัมพันธ์จะยังไม่ชัดเจนก็ตามนะคะก็ต้องรอลุ้นว่าคนของคุณเนี่ยเขาจะทำจริงๆที่ภายขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้าถามควีนนะตอนนี้เวลานี้เลยนะโอ้ยคิดหลายอย่างในหัวมากจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกเส้นทางไหนจะเลือกจุดไหนดีไปยังไงดีนะหรือแบบเฮ้ยจะซื้ออะไรให้ดีนะคะบางคนเนี่ยคนของคุณมีเกณฑ์ที่จะซื้อวงซื้อแหวนหรือซื้อเครื่องประดับอยู่ค่ะแต่ก็แอบคิดอยู่นะว่ามันจะดีหรือเปล่าวะเธอจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตีกันอยู่ในหัวค่ะบางคนของคุณเนี่ยอยากชวนคุณไปเที่ยวทะเลด้วยนะคะแต่ก็อยากจะไปกัน2ก็อยากจะไปกัน2ต่อ2แต่ก็กลัวคุณจะแบบคิดมากคิดลบอะไรเงี้ยเออหรือว่าชวนเพื่อนไปดีวะอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบจะทำอะไรกับ2ต่อ2กับคุณอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูแบบเกรงๆนิดนึงกล้าๆกลัวๆอะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างให้เกียรติคุณระดับนึงเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณดูเสียหายอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเออเดี๋ยวชวนเพื่อนไปด้วยดีกว่าวะอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญน่ะประเด็นหลักที่เขาอยากจะชวนเพื่อนๆไปอ่ะก็เพราะว่าเขาอยากจะให้เพื่อนของเขาได้รู้จักคุณมากขึ้นเลยไงเป็นการเปิดตัวแบบไกลๆนะคะตอนนี้เขาปวดหัวคิดมากคิดเยอะไปหมดเลยฉันจะชวนเธอแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะตบตีกันเองอยู่ในหัวนะคะแต่ eventually แล้วค่ะในที่สุดนะคะควีนเชื่อว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวันวาเลนไทน์อยู่แล้วให้คุณไปเซอร์ไพรส์กันเองค่ะแต่ถ้าควีนบอกใบ based on the energy ในวันนี้ค่ะควีนรู้สึกว่าเขาจะพาคุณไปรู้จักเพื่อนของเขาหรือทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันที่เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีกันแค่สองคนนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่ต้องพบปะกับผู้คนและทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะจนถึงช่วงวาเลนไทน์ค่ะก็อยากจะให้ระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะหรือการมีปากเสียงค่ะ pretty sure ว่าถ้าเกิดทั้งคุณและเขาเนี่ยยังไม่มีปากเสียงต่อกันนะความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องราบรื่นแล้วก็ลากยาวไปจนถึงวาเลนไทน์แน่นอนค่ะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ใช่ไหมกรุ๊กรูหวังว่าทุกคนจะ enjoyไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye
ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเบบี้ยดาถูกอุ้มนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะคนของคุณจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างนะคะน่าตื่นเต้นจังเลยนะอ่ะเท่าที่ควีนสัมผัสได้นะคะควีนรู้สึกถึง energy ของคนที่เป็น soulmate กันสูงมากๆเลยนะคะเหมือนจะเป็น soulmate ในระดับแบบ high level นะเป็นคนที่เจอกันมาหลายภพหลายชาตินะคะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนค่ะอาจจะเคยเกิดในตระกูลเดียวกัน family เดียวกันหรือว่าแต่งงานเข้าหากันค่ะบางคนในที่นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับคนจีนนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้อาจจะคุณชอบดูหนังจีนหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังเดทอยู่กับคนจีนนะ whatever ค่ะทั้งคุณและเขานะคะต่างมี mindset อะไรที่คล้ายๆกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึก lucky to have you โชคดีมากๆที่มีคุณนะคะ the first one ที่ได้รับค่ะก็คือ change of pentacle อุ้ยหล่นได้อย่างไรล่ะกรอมามือทำหล่นเลยโอ้ยเลือดใส่อีกเตียบคอบส์ค่ะเตียบคอบส์ค่ะน้องไปฝึกเจไดแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนได้ดูหรือยัง King of Wands ค่ะเท่าที่ดูจากพลังงานตรงนี้นะคะควีนรู้สึกได้เลยค่ะว่าเขามีแผนที่จะเทคแอคชั่นให้คุณแน่นอนนะคะคือรู้สึกแบบนี้แค่สำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าทุกคนได้มันก็ดีคุณรู้สึกว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนค่ะในกรณีที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกับเขาในช่วงวาเลนไทน์ค่ะเขาจะเซอร์ไพรส์คุณแล้วมันจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้น2ต่อ2มันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนค่ะคุณเคยเห็นแบบเวลาคู่รักถูกขอแต่งงานมั้ยแล้วก็ไม่ได้ถูกขอแต่งงานอยู่ในที่ที่เป็น private ไงที่ที่เป็นแบบ public อ่ะที่ที่มีผู้คนร่วมยินดีหรือว่ามีเพื่อนของเขาเนี่ยคอยเชียร์อัพอยู่คอยแบบโห่ร้อง support สนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนในที่ทำงานหรือร่วมมือกับคนในที่ทำงานเพื่อขอคุณเป็นแฟนนั่นคือสิ่งแรกที่ควีนสัมผัสได้และควีนอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเจอกับเรื่องแบบนี้มากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีค่ะและคุณก็คุยกับเขามาตั้งนานมันก็ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์มันจะต้องชัดเจนสักทีหนึ่งเขาต้องขอคุณเป็นแฟนและนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้สำหรับบางคนควีนบอกไปควีนไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนจะเจอแบบนี้แต่ควีนก็อยาก I wishว่า everyone will face this ควีนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเจอกับประสบการณ์แบบนี้ที่เขาชัดเจนกับคุณสักทีนึงค่ะหรือถ้าว่าเขายังไม่ได้แบบขอคุณเป็นแฟนแบบเอิกเกริกนะคะแบบว่าประกาศให้โลกใบนี้รู้นะว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะเรากำลังจะคบกันค่ะมันก็จะเป็นในทิศทางที่เหมือนกับว่าเขาจะพาคุณนะคะไปเจอกับครอบครัวนี่ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่บางคนในที่นี้ค่ะคนของคุณนะจะพาคุณไปเจอกับคนในครอบครัวของเขานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเปิดตัวราวกับว่าเป็นช่วงตรุษจีนที่บอกไปนะเนี่ยดูสิแฟนผมเองอะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศเป็นแฟนในตอนนั้นทั้งที่ยังไม่ขอคุณเป็นแฟนนะคุณก็จะแบบอ้าวนี่เราคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเนี่ยก็จะเป็นพอดเรื่องประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะคะที่เนี้ยค่ะเท่าที่ดูจากพลังงานนะคือมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนในครอบครัวของเขาหรือคนที่เขาสนิทด้วยนะคะมีโอกาสที่เขาจะพาไปเจอญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเจอเพื่อนของเขาอีกต่างหากนะคะในกรณีที่เขายังไม่เคยพาคุณไปเจอกับญาติของเขาพี่น้องของเขาอะไรเงี้ยเขาจะพาคุณไปเจอค่ะเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเวิร์กทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันดีมากแล้วจะทำให้คุณยิ้มได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะมีอีกอย่างนึงที่คุณสัมผัสได้ค่ะคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำเลยคือเขาจะซื้อของให้กับคุณนะคะหรืออาจจะให้เงินคุณนะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินในช่วงนี้เป็นแบบเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะบางคนเนี่ยคนคุยของคุณนะคะที่กำลังจะเข้าใกล้กันเป็นแฟนเนี่ยอาจจะโอนเงินมาให้แสนนึงเลยนะคะเป็นค่าข้างรักอะไรเงี้ยนะคะเป็นสายเปย์อะไรเงี้ยก็จะ
ซื้อของให้เงินก้อนใหญ่หรือว่าซื้อของใหญ่ให้หรือของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยค่ะหรือพูดคุยในเรื่องของอนาคตที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะแน่นอนค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะก้าวไปข้างหน้านะคะตราบใดที่คุณยังไม่กิฟต์อัพค่ะและรอดูไว้เลยนะคะช่วงวาเลนไทน์นี้เนี่ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คุณยิ้มได้เขาจะทำให้คุณมีความสุขราวกับว่าคุณคือเจ้าหญิงในดิสนีย์และแน่นอนค่ะคุณเป็นเจ้าหญิงคนเดียวในหัวใจของเขาที่เขาต้องการจะปกป้องและดูแลและต้องการที่จะไปต่อนะคะเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะทำให้มันชัดเจนค่ะและคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครูแหมซื้อของใหญ่ให้โอนเงินมาให้แค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรนี่มันก็ชัดเจนอยู่นะว่าเขาชอบเราอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแฟนกันเลยโอนเงินมาให้เก๋กู๊ดว่ะใช่ไหมโอเคน้องหัวเราะเห็นด้วยกับควีนเห็นไหมล่ะอ่ะขอให้เรื่องราวดีๆจงเป็นของคุณนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เรียกกองที่3นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะใครก็ตามที่เลือกการเจอกันครั้งแรกนะคะ The first meeting of Grogu and his dad นะเรามาไฟจ้ากันดีกว่านะคะไฟจ้าว่าอะไร Grogu เขาจะ take action อะไรในช่วง Valentine บ้างนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอุ๊ยชัดเจนเลยว่าทั้งคุณและเขานะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติค่ะมันมีความเชื่อมโยงที่ผูกพันกันมากๆนะคะทางจิตวิญญาณค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของเขาหรือว่าคุณเป็นทวินเฟรมของเขาแต่ที่แน่ๆค่ะควีนเห็นว่าบางคนในที่นี้นะคะมีการมูเตลูในเรื่องของความรักหนักมากจริงๆค่ะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้หลังจากที่คุณได้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าหลังจากที่คุณได้เจอกับคนนี้เนี่ยคุณได้มูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคุณเนี่ยอยากได้คนนี้เป็นแฟนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะซึ่งควีนจะตอบเท่าที่ควีนสามารถพูดได้เพราะสำหรับกองเนี่ยค่ะเซอร์ไพรส์เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะ The first one ค่ะ For phones do the magicians and the last one นะคะThe High Priestess ค่อนข้างแน่ใจค่ะว่าคนของคุณเนี่ยเขามีแผนเพื่อคุณในช่วงฟาเลนไทน์แล้วเขารู้ว่าเขาต้องเทคแอคชั่นอะไรเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงและดูเหมือนว่าควีนจะไม่สามารถพูดสิ่งนั้นได้เพราะว่ามันคือความลับของจักรวาลและถ้าว่าควีนพูดไปนะคะก็อาจจะเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่บอกกับโทนี่สตาร์กว่าถ้าฉันพูดแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉันควีนพรีเฟอร์ที่จะเก็บมันไว้ดีกว่านะคะควีนอาจจะไม่สามารถบอกชัดเจนได้เหมือนอย่างกองที่1และกองที่2 เพราะว่ากองเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันคือความลับของโชคชะตาและถ้าว่าควีนพูดไปเนี่ยสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นและกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะไม่สมหวังแต่สิ่งที่ควีนพูดได้นิดนึงก็คือWhatever you wish for อะไรก็ตามที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการที่คุณอยากได้มันมีโอกาสที่มันจะได้ในช่วงฟาเลนไทน์นี้และสิ่งที่เขาจะทำให้คุณจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้หรือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตและโชคชะตาของคุณเปลี่ยนไปอย่างทันทีค่ะลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอง manifest ในสิ่งที่คุณปรารถนา whatever you wish for you will get it คุณจะได้รับมันและควีนและหน้าที่ของควีนคือการให้กำลังใจคุณและบอกกับคุณว่า
มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเพียงแต่ว่าบางอย่างมันเป็นความลับมันก็จะถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าจะถึงวันนั้นที่คุณได้ร่วงรู้เพราะบางทีการรู้ก่อนนะคะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะงั้นควินเลือกที่จะเก็บมันไว้และไม่พูดมันออกมาดีกว่าที่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นจริงและควินเชื่อว่าวาเลนไทน์ปีนี้สำหรับคุณจะเป็นวาเลนไทน์ที่พิเศษและโปรดรู้ไว้เลยค่ะว่าคนของคุณรักคุณมากๆและเขามีแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะ May the force be with you all ค่ะขอโทษที่ต้องพูดได้แค่นี้จริงๆแต่อย่างที่บอกถ้าฉันพูดไปมันอาจจะไม่เกิดขึ้นและฉันอยากให้มันเกิดขึ้นฉันอยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเธอและเขาฉันเชื่อว่ามันจะดีและเธอจะกลับมาเม้นที่คลิปวิดีโอนี้ว่ามันดีจริงๆอย่างที่ฉันพูดไป Take care of yourself นะคะ So have a good day Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊าย